ขอโทษด้วยนะครับสายหักคะแนนอาจารย์ไม่ได้ขอโทษจริงโอเควันนี้เราจะคุยเรื่อง power electric นะครับ power electric ก็มี breaker เราคุยไปแล้วเนาะ solenoid relay magnetic contactor มันคืออะไรครับดูอย่างนี้เวลาเราใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีภาวะที่เรียกว่ามันกินกระแสเกินมากเกินความต้องการนะครับมากเกินความต้องการก็คือการช็อตเซอร์กิตช็อตเซอร์กิตคืออะไรช็อตเซอร์กิตก็คือไฟฟ้าวิ่งโดยที่ไม่ผ่านโหลดหรือผ่านโหลดที่มีกระแสสูงมากนะครับพอมีกระแสสูงมากปุ๊บเนี่ยหรือว่ามันเกิดการช็อตขึ้นมาพอมันมีการช็อตปุ๊บอุปกรณ์ไฟฟ้ามันก็จะมีความต้านทานต่ำพอมีความต้านทานต่ำปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดกระแสไหลมหาศาลทีนี้ในแง่ของการช็อตเนี่ยเขาเรียกว่ามันขึ้นอยู่กับพลังงานว่าค่าพลังงานเนี่ยมีค่าเท่าไหร่แล้วเราก็ลิมิตค่าพลังงานนั้นเพื่อความปลอดภัยถ้าหากว่าเราเอาไฟฟ้ามาช็อตกันแล้วโดยที่ลวดระหว่างไลน์กันที่เราช็อตกันเนี่ยพอมันช็อตกันเกิดกระแสไหลมหาศาลใช่ไหม power เท่ากับ p เท่ากับ ei ใช่ไหม p เท่ากับ ei เสร็จแล้วกระแสที่ไหลจำนวนมากเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความร้อนนะครับแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้ได้นะครับทีนี้เขาก็เลยต้องทำเครื่องป้องกันไว้ครับตอนที่ทำเครื่องป้องกันไว้เนี่ยเขาก็นึกถึงระดับของพลังงานว่ามันมีค่าเท่าไหร่ใช้ค่า power คูณด้วย t นะครับ power คูณด้วย t ก็จะกลายเป็น work คืองานถูกไหม work ถ้า work ทางไหนนะทาง mechanic work เท่าไหร่ครับแรงคูณระยะทางใช่ไหมแต่ถ้าเวิร์กตัวนี้เวิร์กเท่ากับ power คูณกับเวลา power คูณกับเวลาเวิร์กตัวนี้เท่ากับ power คูณกับเวลาหน่วยของมันจะกลายเป็น t มีหน่วยเป็นวัตต์ time คือ secกลายเป็นหน่วยที่สองที่กลายเป็นจูลกลายเป็นจูลนะครับนี่การคิดหาค่า power กับค่างานที่มันเกิดขึ้นงานก็เท่ากับ power คูณ t power เท่ากับ p เท่ากับอะไรนะ ei ถูกไหม p เท่ากับ ei ตัวนี้e คูณ i e เท่ากับ ir ใช่ไหม e เท่ากับ ir เพราะฉะนั้นรวมสองสมการนี้ก็จะเป็น i สแควร์ r มันก็เลยเป็นที่มาของตัวนี้ i สแควร์ r เดี๋ยว i สแควร์ r อาจารย์เรียนละชี้ที่ i สแควร์ r แล้วคูณกับเวลาเข้าไปนี่เวลาครับการไฟฟ้าเก็บเงินทำไมหายใจไม่ออกมันหายใจไม่ออกจริงๆนะพูดแล้วเนี่ยเวลาการไฟฟ้าเก็บเงินของเราเขาบอกว่าเป็นหน่วยอะไรนะหน่วยกิโลวัตต์เอาเวอร์เท่ากับ1ยูนิตเท่ากับ1ยูนิตใครที่อยู่หอพักยูนิตเราเท่าไหร่8 บาท10 บาทการไฟฟ้าเก็บเราเท่าไหร่3.50 บาทแล้วแต่3.50อันนี้เห็นได้ว่ามันเป็นหน่วยไหมกิโลวัตต์คูณอเวอร์มันคือหน่วยของพลังงานใช่ไหมเพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นของเรามันเป็นวัตต์ใช่ไหมอันนี้มันเป็นอเวอร์ทีมันเป็นอเวอร์แล้วมันคือหน่วยเดียวกันทีนี้ในแง่ของการช็อตเนี่ยเราก็ลิมิตพลังงานนี่ไว้นะครับวิธีการลิมิตก็เดี๋ยวจะคุยเรื่องวิธีลิมิตอีกทีนึงอันถัดไปคือเรื่องกาวฟอลคืออะไรครับกาวฟอลก็คื
การที่อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นมันเกิดการช็อตภายในขึ้นมาแล้วทำให้กินกระแสมากกว่าปกตินะครับเราก็ได้คุยกันไปแล้วว่ามีการใช้ Earthlink Breaker ถ้ามันขาไปขากลับไม่เท่ากันนะครับก็ตัดสามารถตัดไฟได้นะครับแต่ทีนี้เวลาที่มันเกิดจาวฟอลเนี่ยก็คือสายฮอตฮอตก็คือไลน์นะครับมันหาเส้นทางลงสู่ดินพอหาเส้นทางลงสู่ดินดินก็คือกราวกราวมันไปต่อกับนิวทรอนอีกทีหนึ่งนึกออกไหมตามเสาไฟฟ้าที่เราเรียนมาตอนแรกมันมีไลน์กับนิวทรอนใช่ไหมแล้วเราก็มาผ่านโหลดสมมติว่าโหลดนี่คือรีจิสเตอร์ตัวหนึ่งทีนี้ไอ้ตรงเสาไฟฟ้าเนี่ยตรงเนี้ยมันมาจากเสาไฟฟ้าใช่ไหมตรงนิวทรอนเนี่ยเขาจะต่อตรงเนี้ยฝังกาวหลอดลมเอาไว้แล้วถ้าตรงนี้มันช็อตหรือความต้านทานของตัวนี้มันน้อยลงปุ๊บแล้วมันช็อตลงกาวมันจะรับไปนี่แทนที่มันจะรับไปทางนี้ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือกระแสข้างหนึ่งจะมากกว่าอีกข้างหนึ่งสิ่งที่เราต้องการทำก็คือลิมิตอย่าให้มันเกิดอันตรายขึ้นอย่าให้มันเกิดไฟอย่าให้เกิดไฟไหม้อีกอันนึงคือโอเวอร์โหลดคอนดิชันโอเวอร์โหลดคอนดิชันก็คืออย่างพวกมอเตอร์พวกมอเตอร์เวลาที่เราไปทำให้มันหมุนช้าลงหรือทำให้มันฝืดใช่ไหมใส่โหลดให้มันมากขึ้นใส่โหลดมากขึ้นเหมือนกับเราไปจับเพลามันซูเปอร์แมนไปจับเพลามันให้มันอยู่นิ่งๆมันก็จะกินกระแสมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งขนลวดมันทนไม่ไหวมันก็ร้อนจัดร้อนจัดมันก็ละลายทีนี้คำว่าขนลวดบางคนอาจจะงงบอกเอ๊ะตั้งแต่เรียนมาแล้วก็บอกว่าเรียนเรื่องขนลวดความเป็นจริงแล้วมันคือลวดเส้นหนึ่งคือลวดทองแดงแล้วมันเคลือบด้วยน้ำมันวานิสน้ำมันวานิสก็พวกแลคเกอร์พวกอะไรพวกนี้เสร็จแล้วมันก็เลยกลายเป็นมีฉนวนหุ้มรอบๆหุ้มรอบทองแดงทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราลวดมาพันเป็นวงกลมมันจะไม่ช็อตกันมันจะไม่ช็อตกันแต่ทีนี้มันจะมีบางคอนดิชันที่มันร้อนจัดพอร้อนจัดปุ๊บไอ้ลวดนี้มันไอ้น้ำมันวานิสเนี่ยมันเกิดเสื่อมสภาพพอมันร้อนจัดปุ๊บหลุดร่อนหมดความเป็นฉนวนมันก็เกิดอาการช็อตเทิร์นของลวดพันอย่างนี้ใช่ไหมภาวะปกติมันจะไม่ช็อตเพราะมันมีฉนวนกันไว้แต่พอมันร้อนจัดปุ๊บฉนวนเนี่ยมันแตกปุ๊บมันก็ช็อตเทิร์นพอมันช็อตเทิร์นปุ๊บกระแสมันก็เลยไหลความต้านทานตรงนี้ถ้ามองความต้านทานตรงนี้ความต้านทานตรงนี้มันก็ลดลงจนกระทั่งกินกระแสมากขึ้นอย่างเนี้ยจะภาวะโอเวอร์โหลดนะครับนี่3ภาวะเนี้ยจะทำให้กินกระแสมากกว่าปกติเราจะป้องกันได้ไงวิธีการป้องกันก็คือใช้ฟิวเรารู้จักแล้วฟิวรุ่นนี้เบรกฟิวไปเยอะนะใช่ไหมทำแลบนี่เบรกฟิลไปหลายตัวเลยนะแล้วก็มีเบรกเกอร์มีเทอร์โบโอเวอร์โหลดแล้วก็ไว้เทอร์โบโอเวอร์โหลดเลยนี่เรามาดูว่าฟิลมันทำงานยังไงฟิลมันมีรูปร่างหลายแบบรูปร่างแบบนี้นะครับเป็นแบบเบรกก็คือใบบี้เสร็จแล้วก็เวลาใส่ก็เสียบลงไปตรงนี้ตรงนี้เป็นขาสปริงล็อกไว้เสียบลงไปในนี้ไอ้ขาตัวนี้ก็มาอยู่ในกรอบฟิลตัวนี้กรอบฟิลตัวนี้เวลาเราดึงออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถเอาตัวนี้เอาฟิลนี้ออกมาได้พอฟิลมันขาดปุ๊บเราก็เปลี่ยนตัวใหม่ใส่เข้าไปแล้วก็ดันไปแล้วก็มีฟิลรูปแบบที่อย่างนี้ในห้องแลบเราทำเสียไปหลายตัวแล้วเนาะยังไม่คุ้มเลยนะครับตัวละแค่50 บาทเองแล้วนี่ใช้ในรถยนต์แล้วก็แบบนี้คาจิตฟิลที่อยู่ในตู้ในอุปกรณ์เครื่องจักรรวมถึงเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องMRIอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟิลแบบนี้นี่ฟิลแบบนี้ก็มีกล่องที่บรรจุก็จะเป็นแบบเรียงเป็นตับเลยนะครับเวลานั้นเราก็ดึงตัวนี้ออกมาแล้วก็เอาฟิลยัดเข้าไปได้ถ้าฟิลมันขาดพอฟิลมันขาดปุ๊บภาวะปกติเนี่ยถ้าฟิวไม่ขาด LED จะไม่ติด
แต่ถ้ามันขาดปุ๊บ LED มันติดแสดงว่าฟิวตัวนั้นน่ะขาดแน่นอนนะครับนี่เป็นข้อสังเกตแล้วก็มีฟิวใบมีดแบบนู้นอีกแต่ตัวเล็กกว่าทีนี้ฟิวเนี่ยมันก็เป็นโลหะเท่าที่ไปดูเคยเอาไปให้เขาดูเนี่ยนะไปจริงเอ็กซเรย์ดูเอ็กซเรย์ฟลูเพื่อจะดูว่ามันเป็นธาตุอะไรปรากฏว่าเป็นซิงค์เป็นพวกสังกะสีแล้วก็ฟิวก็จะเป็นลวดที่ฝังอยู่ในทับถิ่นแล้วมีทรายอยู่ข้างในทำไมต้องใส่ทรายเพราะว่าเวลามันโบลปุ๊บถ้ากระแสมันเยอะมันจะช่วยดับอาร์ตแล้วก็ทำให้ไม่เกิดไฟไหม้ครับใส่ทรายไว้อย่างฟิวเนี่ยมีสัญลักษณ์หลายแบบนะแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับสัญลักษณ์ฟิวเนี่ยเขาเรียกว่า latent continuous current RCC อย่าสมมติว่าเขาดีไซน์ไว้ที่100% of latent current อันนี้ percent of latent current ดีไซน์ไว้ที่100%เนี่ยเขาก็100%นี่สมมติว่าดีไซน์ไว้ที่100 แอมป์เนี่ยตรงเนี้ยแกนเนี้ยเป็นแกนเวลาเป็นฟิวส์ไทม์คือช่วงเวลาที่มันละลายช่วงเวลาที่ฟิวเนี่ยมันละลายแล้วขาดออกจากกันอย่างเงี้ยสมมติเราใช้ที่โหลด100สมมติเขาดีไซน์ไว้ที่ 100% ไว้ที่100 แอมป์โดยตรงใช่ไหมเราเปิดไป10,000 วินาทีก็ไม่เป็นไรนะครับใช้เวลานานกว่านี้ก็ไม่เป็นไรมันจะไม่ขาดแต่ถ้าโหลดของเรามีเพิ่มขึ้นสมมติเป็น 200% พอเป็น 200% ปุ๊บเนี่ยเห็นว่ามันจะขาดภายในเวลาตรงนี้เท่าไหร่3 วินาทีถ้าโหลดเพิ่มขึ้นมาสูงขึ้นขาดไปในภายในจุด3ขาดภายในจุด03 400% 500% อันนี้ดูง่ายไม่มีอะไรหรอกฟิวมันก็มี2แบบฟิวในเครื่องเอ็กซเรย์ที่เราใช้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบประเภทสโลว์โบรก็คือขาดช้าก่อนหน่อยครับพวกที่เป็นฟิวธรรมดาเขาจะเรียก fast acting ฟิวสโลว์โบเนี่ยจะขาดช้านิดหนึ่งมันจะมีความกันหน่วงนิดหนึ่งสโลว์โบเนี่ยเวลาไปใช้เรารู้อยู่แล้วว่าเวลาเราใช้กับพวกมอเตอร์ใช่ไหมพอเราเปิดมอเตอร์ตอนแรกๆพวกเนี่ยมันจะกินไฟเยอะกว่าปกติแล้วพอมอเตอร์มันเริ่มหมุนไปเรื่อยๆพวกฟิวมันจะไม่ใช่ฟิวดิกระแสมันจะลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติด้วยเพราะฉะนั้นถ้าในช่วงแรกเนี่ยที่เราเปิดมอเตอร์ปุ๊บพอสตาร์ทมอเตอร์ปุ๊บมันจะกินไฟเยอะถ้าเรา fast acting fuel เนี่ยไปใส่มันจะขาดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมีประเภท slow blow fuel มาใช้ slow เนี่ยคือตัวนี้ถ้าดูนี่เส้นของ fast acting อันนี้เป็นเส้นของ slow blow นะครับมันก็จะขาดช้าลงดูอย่างสมมติว่าที่กระแสเท่านี้เห็นได้ว่าตรงนี้ใช้เวลาสั้นกว่าเห็นไหมจุดศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์แปดวินาทีแต่พอมาเป็นตรงนี้ปุ๊บพอเป็นสโลว์โบปุ๊บขาดภายในจุด3 วินาทีมันจะช้าลงนะครับทีนี้เวลาเขาใช้งานเนี่ยก็โดยทั่วไปก็จะใช้ประมาณ90%ของเลเทนต์นะครับเวลาเขาดีไซน์นะออก 80% ของเลนส์เคอร์เรนต์นะครับแอร์สกิปเบเกอร์เราเรียนไปแล้วอันนี้สบายเลยไม่ต้องพูดแล้วเราก็มีเบเกอร์ขนาดไซส์เล็กๆอันนี้ก็ไม่เล็กนะตัวนี้เขาเรียกว่าโบนเคสแบบเบเกอร์โบนเคสเบเกอร์ชื่อมันเต็มๆก็โบนเต็มเคสสกิปเบเกอร์อันนี้ก็เหมือนกันแบบเดียวกันแต่คนละสีเวลาที่มันอยู่ในตู้ก็จะอยู่เนี่ยอยู่ที่ตรงไหนนี้เป็นตัวเมนตัวหลักเพราะฉะนั้นเรา
ถ้าเรามีปัญหาเรื่องไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าดับไอ้ไฟฟ้าช็อตอะไรเนี่ยเรารีบมาปิดเราปิดตัวใหญ่เลยมันจะดับทั้งหมดเลยทั้งตู้นี้ส่วนนี้เป็นตัวลูกย่อยตัวลูกย่อยเนี่ยมันจะยัดเข้าไปอยู่ในนี้นะครับนี่เวลาสมมติตัวลูกย่อยเนี่ยถ้าสมมติมันมีการช็อตเซอร์กิตในลูกย่อยสมมติจ่ายไฟไปเลี้ยงปลั๊กเราเสียบปุ๊บปลั๊กนั้นมันกินไฟมหาศาลสมมติอุปกรณ์เรากินไฟมากเกินไปปุ๊บมันก็จะตัดเบรกเกอร์มันตัดทันทีเวลาเบรกเกอร์มันตัดทันทีปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ได้ไงเราจะรู้ได้อันนี้คือภาวะออนเวลาเราออฟมันก็จะลงมาล่างสุดนะครับแต่เวลาทริปเนี่ยทริปนี่หมายความว่ามันเกิดภาวะที่มันตัดวงจรเพราะกระแสเกิดคำว่าทริปเนี่ยเพราะฉะนั้นพอออนไปใช่ไหมไฟมันเดินได้นะครับพอเวลามันเกิดทริปปุ๊บมันจะตกมาอยู่ที่ตึงกลางของมันมันไม่ได้ลงมาล่างสุดนะครับถ้ามันตกมาตึงกลางปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยทันทีว่ามันเกิดการช็อตขึ้นมาแล้วตรงนั้นดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องหาให้ได้ว่ามันช็อตตรงไหนมันช็อตตรงไหนแล้วรีมูฟไอ้ส่วนที่มันช็อตหรือมันกินกระแสไฟเกินออกไปก่อนแล้วเราก็จะมารีเซ็ตมันวิธีรีเซ็ตก็คือกดตัวนี้ให้มันลงมาที่ออฟให้มันสุดมันจะหนืดๆนิดนึงกดมาปุ๊บพอมาออฟสุดปุ๊บเราทีนี้เราก็ผลักไปที่ออนตามปกติได้แต่ถ้าเกิดว่าผลักไปที่ออนแล้วปุ๊บมันยังเด้งมาอยู่ที่ตรงกลางอีกแสดงว่ามันยังมีจุดที่มันช็อตอยู่ในวงจรนะครับอันนี้ก็ให้นักศึกษาดูไว้ด้วยเราไม่ต้องกลัวเบรกเกอร์นะเรียนไฟฟ้าไม่ต้องกลัวเบรกเกอร์เวลาพวกเธอไปเปิดอีกพวกนี้มันจะไม่ช็อตพวกเธออยู่แล้วเรียนเรื่องการช็อตอยู่แล้วนะตู้เซอร์กิตเมื่อกี้ตู้ MDB หรือโหลดเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยเขาเรียกโหลดเซ็นเตอร์มันจะต่อสายกราวไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันมีการช็อตมาที่ตู้ตัวถังเนี่ยมันจะไม่ช็อตพวกเธออยู่แล้วงั้นอย่ากลัวปลอดภัยนี่การทำงานของเบรกเกอร์ทำได้ไงมี2แบบการทำงานของเบรกเกอร์อาศัยหลักการ2แบบนะครับแบบที่1เรียกว่าแบบไบเมทัลมันตัดด้วยอาศัยไบเมทัลแบบที่2ใช้สนามแม่เหล็กแบบที่2ใช้สนามแม่เหล็กใช้แม่เหล็กเป็นตัวดึงมันนี่ไบเมทัลเป็นยังไงถ้าเราปล่อยให้กระแสไหลผ่านอย่างนี้แล้วตรงนี้ไบเมทัลคำว่าไบเมทัลคือโลหะ2ชนิดโลหะ2ชนิดเขาออกมาติดกันโลหะ2ชนิดมันติดกันตลอดแนวเสร็จแล้วพอเวลามันร้อนขึ้นปุ๊บการขยายตัวของโลหะมันไม่เท่ากันโลหะตัวที่1กับตัวที่2ไม่เท่ากันสมมติตัวที่1ขยายน้อยแต่ตัวที่2ขยายเยอะมันก็จะตัดอะไรมันก็จะแตกรู้หรอไหมรู้หรอป่ะไบเมทัลก็มีโลหะมีสองนั้นมีสองอันเสร็จแล้วถ้าโลหะนี้ร้อนขึ้นสมมติว่าสีแดงมันขยายตัวขึ้นขยายตัวมากกว่าสีน้ำเงินจะอะไรขึ้นครับตัวนี้ขยายน้อยสีม่วงขยายน้อยมันก็จะแอนขึ้นมันก็จะแอนขึ้นมาถูกไหมอันนี้คือหลักการของไบเมทัลในบ้านเราทุกคนมีใช้อยู่ที่เครื่องอะไรในบ้านนึกออกไหมเตารีดอยู่ในเตารีดเวลาเธอตั้งอุณหภูมิเตารีดใช่ไหมรีดผ้าใช่ไหมถ้ารีดผ้าตั้งไว้เบาๆใช่ไหมความร้อนน้อยพอมันร้อนถึงที่ปุ๊บไอ้ตัวนี้มันก็ร้อนขึ้นแล้วก็เด้งออกมันหน้าคอนแทคกับเด้งออกจากกันกระแสก็ไม่ผ่านไฟก็ไม่ผ่านแต่พอเธอตั้งสูงขึ้นแคลิฟ่าตัวเองว่า
รีดผ้าคัตตอนต้องใช้ไฟแรงใช่ไหมคัตตอนต้องเร่งสูงหรือใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันก็การเร่งมันก็คือการที่ผลักดันให้ตัวหน้าคอนแทคมันเนี่ยอยู่ห่างออกมาสมมติเรามีหน้าคอนแทคอยู่ตรงนี้มันต้องมีหน้าต้องแต่งอยู่ตรงนี้เอาสมมติว่าตรงนี้ต่อมานี่แล้วเรามีหน้าต้องแต่งอยู่ตรงนี้ด้านนี้ต่อไฟไว้ใช่ไหมก็อันนี้ก็ติดกันอยู่สมมติติดกันอยู่ทางเดินของไฟก็คือเข้าทางนี้แล้วก็ออกไปทางซิกบนซึ่งมันเป็นโลหะเนี่ยใช่ไหมออกทางไหนก็ได้ถูกป่ะงั้นเวลาที่ตัวนี้มันร้อนขึ้นมันจะแอนพอแอนขึ้นเรื่อยๆปุ๊บไอ้นี่มันก็เด้งออกจากกันเห็นไหมว่าหน้าคอนแทคมันก็จะหลุดออกจากกันไอ้ตัวนี้ยังอยู่คงที่เหมือนเดิมเวลาไฟมามันก็ผ่านไปไม่ได้อันนี้อยู่ในตอนนี้ดูเท่านี้เวลาไฟมันจะวิ่งมามันก็ไม่สามารถไปได้แล้วนี่เวลาเราเร่งตัวรีดเนี่ยเราเร่งมากมันก็คือกดตัวนี้ลงมาเยอะๆพอกดตัวนี้มาเยอะๆมันต้องใช้ความร้อนเยอะขึ้นมันถึงจะแอนตัวมากขึ้นมันถึงจะดันให้หน้าของแทนที่เปิดออกอันนี้เป็นไบเมทัลทีนี้เวลามันอยู่ในเบรกเกอร์เนี่ยหลักการมันเหมือนกันเลยเขาก็ป้อนไฟไปที่ตรงนี้อันนี้ไบเมทัลเมทัลที่หนึ่งเมทัลที่สองเป็นโลหะสองชนิดนะครับเสร็จแล้วตรงนี้มีหน้าคอนแทคหน้าคอนแทคอย่างนี้อันไหนน่าจะขยายตัวมากกว่าน่าจะเป็นตัวนอกใช่ไหมถ้ามันร้อนจัดปุ๊บพอมันขยายตัวมันก็ยิ่งแข็งมากขึ้นแข็งมากขึ้นก็ไปทางนี้ไอ้นี่ก็จะได้งอกเส้นทางไฟที่มันจะวิ่งผ่านตรงนี้มันก็ผ่านไปไม่ได้นะครับผ่านไปไม่ได้ก็เกิดการทริกขึ้นมาอันนี้คือแบบที่หนึ่งแบบที่สองก็คือใช้แรงแม่เหล็กนะครับแบบที่สองที่ใช้กันเยอะใช้แรงแม่เหล็กก็คือเส้นทางไฟวิ่งมาที่ปุ๊บแล้วเราก็เอามาพันกับแม่เหล็กพันกับแกนเหล็กเพื่อจะให้มันเป็นแม่เหล็กพอกระแสไฟมันเยอะขึ้นปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยมันจะดูดให้มันติดเลยพอดูดให้ติดไปปุ๊บหน้าคอนแทคมันจะจากออกสิครับนะหน้าคอนแทคมันก็จะจากออกคือตัวนี้อาศัยแรงแม่เหล็กก็เหมือนกันลักษณะการทำงานก็เหมือนกันโอเคทีนี้เวลาปิดเปิดเบรกเกอร์ปิดเปิดสวิตช์ไฟเวลาพวกเธอเปิดปิดสวิตช์ไฟที่บ้านจะเห็นว่าไฟมันแลบมันจะมีไฟแลบข้างในถูกไหมเวลาสวิตช์พวกนี้ที่บ้านถ้าปิดในที่มืดๆจะเห็นเลยว่ามันมีไฟแลบไฟแลบที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากการอาร์ตเกิดจากการอาร์ตอย่างนี้อยู่ที่หน้าคอนแทคอันนี้เป็น moving contact อันนี้เป็นคอนแทคที่อยู่นิ่งๆอยู่กับที่เวลามันติดกันมันก็อยู่อันนี้เริ่มเคลื่อนลงมาติดข้างล่างใช่ไหมเสร็จพอเธอปิดเบรกเกอร์มันจากออกใช่ไหม close to close หรือ open ทำได้ไหมถ้าจะปิดมันก็คือ open ใช่ไหม open ปุ๊บตรงนั้น open ปุ๊บไฟที่มันวิ่งเคยวิ่งมาเนี่ยผ่านสะดวกมันจะเกิดการอาร์คขึ้นมาตรงนี้ถึงแม้เราจะปิดอย่างรวดเร็วก็ได้ออกปุ๊บเร็วมากเลยนะแต่มันก็ยังอาร์คข้ามมานี่ถ้ามันอาร์คข้ามบ่อยๆเนี่ยไอ้หน้าคอนแทคตรงนี้มันสึกมันจะสึกหรอมันร้อนจัดวิธีการของเขาก็คือเขาทำให้เหล็กมีแผ่นเหล็กเป็นช่องๆๆๆตรงนี้ไว้เป็นเมทัลเพลทมีสองข้างเมทัลเพลทพอไอ้ที่หน้าคอนแทคมันก็ได้งอนจากกันมันก็เกิดการอาร์คเนี่ยกระแสไฟมันเกิดการอาร์คขึ้นมาตรงนี้อาร์คตามไปเนี่ยจากขั้วที่1ไปขั้วที่2จากขั้วที่ฟิกไปขั้วที่มูฟนะพออาร์คขึ้นมาปุ๊บอาร์คขึ้นมาปุ๊บมันก็เป็นกระแสไฟ
พอมันห่างออกมามากมันก็หยุดถูกไหมแต่เขาต้องการให้มันดับเร็วที่สุดให้อาร์ตมันดับเร็วที่สุดวิธีการก็คือทำไงวิธีการก็คือเขาก็เอาเมทัลที่เป็นกริวนะเป็นช่องอยู่สองด้านเสร็จแล้วหน้าคอนแทคไปอยู่นี้ไอ้มุกก็เลยมันอยู่ในร่องระหว่างกลางมันอยู่ในร่องระหว่างกลางโอนมุกเนี่ยปุ๊บโอนติดเราสั่งติดใช่ไหมติดปุ๊บไฟมันกระโดดอาร์คตอนที่ไฟกระโดดอาร์คขึ้นเนี่ยมันจะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นมาถูกไหมตามหลักของเฟรมมิ่งตามหลักของเฟรมมิ่งพอมันเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นมาปุ๊บมันสนามแม่เหล็กตัวเนี้ยอย่างตัวนี้แต่ตัวนี้ทิศทางกระแสขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหมกระแสขึ้นไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นสนามแม่เหล็กพวกนี้จะหมุนเป็นวงนี้เสร็จแล้วไอ้กระแสไฟที่มันกระโดดข้ามระหว่างนี้มันคืออิเล็กตรอนอิเล็กตรอนพวกนี้จะถูกสนามแม่เหล็กเบี่ยงเดียวแล้วผลักมันเข้าไปอยู่ในร่องผลักเข้าไปอยู่ในร่องเพราะฉะนั้นไอ้อิเล็กตรอนที่มันถูกผลักออกไปอยู่ในร่องเนี่ยแล้วมันเป็นตัวอาร์คขึ้นมามันก็จะถูกตัดด้วยเมทัลพวกนี้ทำให้อุณหภูมิมันลดลงแล้วก็หยุดการอาร์คเป็นการดับไฟดับอาร์คไปในตัวนะครับอันนี้คือถามไปแล้วเบรกเกอร์ที่บ้านเราก็มีอยู่แล้วเราก็รู้อยู่แล้วโซลิดอยเรากำลังจะพูดถึงโซลิดอยเป็นอยู่ดิแต่ไม่ให้ไปเพราะว่าพวกเธอมันจะทำให้มันเด้งแล้วก็พี่หาไม่ได้นี่นะโซลิดอยคืออะไรครับเดี๋ยวเราเรียนเรื่องนี้เราจะรู้ว่าโซลิดอยคืออันนี้คือแกนเหล็กถ้าเรามีขนลวดพันไว้มันก็จะเกิดฝรั่งลายขึ้นมาทางเดินของฝรั่งจำได้ไหมวิ่งไปตามแกนเหล็กวิ่งวงรอบตีวงรอบตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตามฮิสเทเรซิสรูปนึกออกใช่ไหมฮิสเทเรซิสรูปอันนี้เป็นจุดศูนย์เวลาขึ้นไปเนี่ยขาจับมือแล้วก็ดีนะวนไปวนมาทีนี้เขาตัดมาแค่พาร์ทเดียวตัดขาขึ้นนะตัดมาคอด้านเดียวเวลาที่เราป้อนไฟเข้าไปปุ๊บสนับตัวนี้คือความเข้มของแม่เหล็กของสนามแม่เหล็กอันนี้คือกระแสเขาเรียกว่ากระแสที่มันป้อนเข้าไปเพื่อต่อให้เกิดโคเฮซีฟอร์สนะครับตรงนี้มันก็จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นนะครับเป็นไพรมารีเกิดจากขนลวดที่พันไว้แล้วตรงนี้สนามแม่เหล็กที่อยู่ในแกนนี้แล้วพอมันขึ้นไปมันก็จะเป็นมันจะเกิดการแซตูเลตนะครับถ้ามันไม่มีแอร์แก๊ปหมายความว่ามันวนลูปทีนี้เขาบอกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้ามันแซตูเลตอย่างนี้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะไม่เกิดการต่อต้านแบบเลนส์ลอว์เพราะฉะนั้นมันจะไม่เกิดการสร้างสนามแม่เหล็กเพื่อจะต่อต้านการไหลของกระแสในคอยพอมันซัตเทเลตปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือกระแสในคอยจะสูงมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งคอยนั้นไหม้มันร้อนจัดจนไหม้สิ่งที่เขาทำคือเขาต้องการให้มันมีการเกิดการเปลี่ยนแปลงของฝรั่งแม่เหล็กตลอดเวลาช่วงนี้ใช้งานได้แต่ช่วงนี้มันใช้งานไม่ได้เขาทำยังไงเขาใช้วิธีการเพิ่มแอร์กับคำว่าแอร์แก็บก็คือช่องว่างของอากาศโดยการตัดตัวนี้ตัดคอตัวนี้ให้มันเป็นช่องซะพอมันเป็นช่องปุ๊บฝรั่งแม่เหล็กที่มันเคยวิ่งสบายๆมันก็มาถึงตัวนี้มันต้องกระโดดข้ามอากาศไปนะครับพอข้ามอากาศไปปุ๊บมันก็รำมันมีค่ารีลักแตนไม่เท่ากัน
พราะฉะนั้นตรงนี้กราฟจากเดิมที่เราเป็นอย่างนี้มันก็เลยแฟลตลงลาบลงแล้วจุดซัตเทเลตก็จะอยู่ไกลออกไปมากขึ้นนั้นมันจะซัตเทเลตได้ช้ากว่าเพราะมันซัตเทเลตได้ช้ากว่าไอ้คอยที่มันพันรอบเนี่ยมันจะเกิดเอ็ดดี้เคอร์เรนต์ไม่ใช่เอ็ดดี้เคอร์เรนต์มันจะก่อให้เกิดตามหลักของเลนส์ลอมันจะสร้างสนามแม่เหล็กออกมาต่อต้านตัวเองทำให้กระแสเนี่ยไม่ซัตเทเลตนะครับเพราะโอกาสที่คอยไหม้ก็จะลดลงนะครับไอ้แกปที่ใช้เนี่ยมันแค่นิดเดียวนะครับแค่ 0.1 มิลลิเมตรก็ใช้ได้แล้ว 0.1 มิลลิเมตรทีนี้เอามาใช้ประโยชน์ยังไงการที่มันมีแอร์แกปปุ๊บเนี่ยเส้นสนามแม่เหล็กมันจะพยายามวิ่งกระโดดข้ามบรรยากาศไปให้ถึงเส้นทางที่มันวิ่งไปได้สะดวกที่สุดนะครับในทางตรงข้ามเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดแรงดูดขึ้นมาเพื่อจะทำให้ดูดให้แอร์แกปเนี่ยมันเล็กลงจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมีค่าเท่ากับ b กำลัง2คูณด้วย area หารด้วย2มิลสูง2มิลสูงมิลตัวนี้คนละมิลกับวิชาอาจารย์มนัสนะอันนี้ของแม่เหล็กนะครับอย่าลืมนะอย่าคิดแล้วมันก็จะออกข้อสอบว่าค่ามิลของวิชาอาจารย์มนัสในใบประกอบโลกศิลป์ค่ามิลเนี่ยมีหน่วยเป็นอะไรแล้วพวกเราก็ตอบกันไม่ได้ทุกทีส่วนมิลตัวนี้คนละหน่วยนะครับอันนี้มิลคือค่าpermeability ของอากาศไอ้ของแวดค่ำมิลสูงนะครับอันนี้คือสนามแม่เหล็กตัวนี้เป็นแอร์ดีพอมันเกิดฟอร์สเล็กขึ้นปุ๊บเขาก็เลยมาใช้ประโยชน์เขามาใช้ประโยชน์มันเกิดฟอร์สปุ๊บมันก็เกิดแรงดึงเขาก็เลยทำเป็นสตรัคเจอร์แบบนี้ขึ้นมาเอาคอยอันนี้คือคอยมาพันรอบๆเสร็จแล้วก็มีพลังเจอร์นะครับแล้วก็มีวงแหวนแล้วก็มีบอดี้ของมันมีบอดี้ของมันมีเฟรมนะอย่างที่เขาเรียกซีเฟรมแล้วเราก็ปล่อยกระแสไฟเข้าไปพอปล่อยกระแสไฟเข้าไปปุ๊บมันวิ่งวนอย่างนี้ใช่ไหมกระแสมันก็เกิดแรงดูดของแม่เหล็กแรงดูดของแม่เหล็กตามสมการนี้ดูดให้พันเจอร์นี้เข้าไปข้างในอย่างนี้ถ้ามันอยู่อย่างนี้ปุ๊บปกติเราจะมีสปริงดันอยู่ใช่ไหมมันก็จะออกมาอย่างนี้ออกมาอย่างนี้เสร็จแล้วพอเราป้อนไฟเข้าไปปุ๊บมันก็จะดูดตัวนี้เข้าไปดูดเข้าไปข้างในเอามาใช้อะไรได้บ้างไอ้นี่เป็นหลักการของโซลิดอยด์เอามาใช้ประโยชน์ได้เยอะมากเลยอย่างตัวนี้ที่อาจารย์เอามาเนี่ยตัวที่เปิดน้ำของเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าเห็นไหมพอเราเปิดเครื่องซักผ้าปุ๊บน้ำมันจะไหลเข้าไปในเครื่องเองใช่ไหมอันนี้คือวาล์วน้ำของเครื่องซักผ้ามันก็อาศัยโซลีนอยเนี่ยไปดึงพลังเจอร์พอดึงพลังเจอร์ปุ๊บมันก็ไปทำให้วาล์วตัวนี้เปิดออกพอเปิดออกปุ๊บน้ำก็ไหลผ่านได้จริงมันมีสปริงอยู่ข้างในอยู่ตอนนี้อาจารย์ไม่ได้ให้สปริงไปนี่โซลิดอยด์ก็มีหลายรูปแบบนะอันนี้เป็น D frame เมื่อกี้เป็น C frame นะอันนี้เป็น D frame ครับเป็นแบบ D frameเป็น open type นะครับ d frame c frame c frame ก็รูปเมื่อกี้นะแล้วก็มี tubular type เป็นท่ออย่างนี้แล้วแกน plunger ก็ออกมาอย่างนี้ plunger เนี่ยมีทั้งดึงและดันดึงเข้าไปข้างในก็ได้หรือดันออกข้างนอกก็ได้การดันออกข้างนอกก็คือการพัน structure ให้มัน
คอยมันอยู่อีกด้านหนึ่งอยู่แค่ครึ่งเดียวพอดูเข้าไปปุ๊บมันก็ไปโผล่อีกด้านหนึ่งโผล่ทะลุไปอีกด้านหนึ่งนะเข้าใจไม่ได้เข้าใจได้ไม่ยากอีทิวูล่าไทป์เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีแบบโลโปรไฟล์คำว่าโลโปรไฟล์ก็คือมันตีเตี้ยรูปร่างมันตีเตี้ยแบนๆนะตีเตี้ยแบนๆอย่างนี้ทางเจ้ามันจะอยู่ข้างไหนไอ้นี่แบบนี้ไทป์เนี้ยมีใช้ในเครื่องเอ็กซเรย์อยู่ที่ไหนบ้างอยู่ที่เตียงเอ็กซเรย์เวลาเราล็อกเตียงเอ็กซเรย์เนี่ยพอเรากดสวิตช์ปุ๊บพังเจอตัวนี้ดูดเข้าไปข้างในใช่ไหมมันก็คือปลดล็อกปล่อยให้เตียงมันอิสระเรามาเลื่อนไปเลื่อนมาได้เสร็จแล้วพอเราปล่อยสวิตช์ปุ๊บไอ้พังเจอตัวนี้ก็โดนสปริงดันออกมามันก็ไปดันเตียงไว้มันก็ทำให้เตียงเราเคลื่อนที่ไม่ได้อันนี้ใช้โลโปรไฟล์นะครับแล้วก็มีแบบโรตารี่ก็คือหมุนพอเราป้อนไฟเข้าไปปุ๊บมันก็หมุนปุ๊บสปริงมันก็จะเป็นแบบสปริงหมุนจะเด้งกลับอันนี้มีใช้ที่นอกจากนี้มีใช้ที่ไหนอีกมีใช้ที่ตัวแขวนหลอดเอ็กซเรย์ระบบซัสเพนชั่นระบบซัสเพนชั่นคือระบบแขวนหลอดเอ็กซเรย์นะหลอดเอ็กซเรย์เวลาที่เราไม่ป้อนไฟเข้าปุ๊บพลังเจอร์มันดันออกมาได้แรงสปริงใช่ไหมมันก็จะล็อกไม่ให้หลอดเอ็กซเรย์นี่เลื่อนไหลลงมาแต่พอเรากดสวิตช์เลื่อนปุ๊บมันก็ป้อนไฟตัวนี้เข้ามันก็ดูดเข้าไปข้างในพอดูดเข้าไปข้างในปุ๊บมันก็ปลดล็อกทำให้เราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะหลอดเอ็กซเรย์เลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้แล้วก็เอาไปใช้ในบักกี้ด้วยบักกี้เรียนอะไรใช่ป่ะอาจารย์มานัดเรียนนะเรียนเล่นกรีดเนี่ยตอบมาเถอะขอน้องเรียนหรือยังใช่ไหมตัวนี้เป็นตัวที่อาจารย์สร้างขึ้นมาอาจารย์ไม่ได้เชื่อมเหล็กเองนะแต่ว่าอาจารย์เป็นคนมีออกแบบวงจรแล้วก็ประกอบมันขึ้นมาข้างล่างนี่เป็นถาดที่ใส่ฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วด้านบนเนี่ยที่เป็นแผ่นใสๆพลาสติกใสๆข้างบนเนี่ยเราแผ่นอะคริลิกข้างบนนี่ออกมาเสร็จแล้วเราจะเปิดให้ดูข้างในเห็นข้างในในนี้จะมีแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่หรือโซลินอยด์ก็คือแม่เหล็กไฟฟ้ามันจะอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วตรงนี้มันจะมีก้านเหล็กตรงนี้แล้วพอเราป้อนไฟฟ้าเข้าไปปุ๊บมันก็จะดูดเข้ามาติดพอเราปล่อยไม่มีไฟฟ้าเลี้ยงปุ๊บแรงแม่เหล็กมันหายไปมันก็เด้งออกไปทีนี้พอมันเด้งออกไปปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันมีสปริงซัพพอร์ตอยู่4ตัวสปริงนี้เป็นแผ่นตรงๆแต่เป็นเหล็กชับอยู่ไอ้แผ่นนี้ก็จะขย่าอยู่เอาลองดูกันขย่าเพื่ออะไรเพื่อใส่กริดอาจารย์จะไปอธิบายเพราะเดี๋ยวอาจารย์มานัดโอนไปเรื่องกริดครับผู้จะต้องเรียนแล้วก็กริดตัวนี้จะมาใส่บนแผ่นนี้ใส่บนแผ่นนี้เป็นระบบที่เรียกว่าบักกี้แต่พอพวกญี่ปุ่นมาพอไปบอกบักกี้เขาไม่รู้เรื่องบุกกี้คุยกันคนละภาษาเขียนเหมือนกันแต่เขาออกตัวควบกันไม่ได้เขาจะเรียกบุกกี้อะไรบักกี้นะครับเวลาเจอคนญี่ปุ่นจริงๆเดือนนี้เขาต้องมาแล้วนะเขาจะมาเยี่ยมเราแต่เจอโควิดเขาเลยมาไม่ได้ลองดูที่ว่ามันทำงานยังไงพอกดสวิตช์ปุ๊บมันดูดเข้าพอเราชูเอ็กซเรย์ปุ๊บมันจะเด้งออกเห็นไหมไอ้เนี่ยมันจะสั่นตามแรงสปริงสั่นเพื่ออะไรเพื่อให้กริดมันสั่นพอกริดมันสั่นปุ๊บมันจะช่วยตัดรังสีกระเจิงแล้วไม่เกิดลายบนฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับ
นี่อันเมื่อกี้มันเป็นโซลีนอยด์มันมีแบบ AC ก็ได้ DC ก็ได้ถ้ามันเป็น AC เนี่ยพอมันเป็นไฟ AC ปุ๊บเนี่ยมันเลี้ยงด้วยไฟกระแสสลับอย่างนี้ตอนที่มันอยู่ตรงนี้สนามแม่เหล็กมันก็สูงสุดถูกไหมพอมันลงมานี่สนามแม่เหล็กมันลดลงไปเรื่อยๆถ้ามันลดต่ำกว่าค่าหนึ่งปุ๊บมันก็ไม่สามารถชนะแรงสปริงได้ถูกไหมดูใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาต้องป้องกันตัวนี้มาให้มันหลุดวิธีการป้องกันก็คือเขาใส่เชนริงนะครับเป็นคอปเปอร์ริงอยู่ตรงนี้คอปเปอร์ริงเชนริงใส่ตรงนี้ไว้พอใส่ตรงนี้ไว้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือช่วงเวลาที่ตรงนี้มันลดลงใช่ไหมไฟ AC มันลดลงพอไฟ AC มันลดลงมันจะเกิดปฏิกิริยาของเลนส์ลอว์เลนส์ลอว์ก็คือสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอยู่ไหมสนามแม่เหล็กที่สร้างขึ้นตรงไหนสร้างขึ้นตรงเชียร์ลิงตัวนี้พอสนามแม่เหล็กมันลดปุ๊บมันก็จะเกิดกระแสไหลวนในเชียร์ลิงตัวนี้เพื่อต้านการเปลี่ยนแปลงทีนี้มันจะต้านการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเกิดขั้วเหนือขั้วใต้แล้วแต่ภาวะว่ามันจะขึ้นหรือลงแต่ไม่ว่าจะเป็นภาวะไหนก็ตามกฎของเลนซ์ลอว์ปุ๊บเนี่ยเนื่องจากมันจะเป็นเหนือหรือใต้ก็ตามมันก็ยังดูดพลังเจอเพราะพลังเจอมันเป็นเหล็กธรรมดามันไม่ใช่แม่เหล็กมันก็ดูดเหล็กได้มันก็เลยก่อให้เกิดกระแสไหลวนตรงนี้ในช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงกระแสไหลวนตรงนี้เพื่อจะดูดพลังเจอเนี่ยให้อยู่คงที่นะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กมันก็เลยไม่ได้ลดลงมาเป็นศูนย์ตามแรงดันของไฟอันนี้เป็นไฟ AC นี่การกินไฟของโซลีนอยด์นะครับการกินไฟของโซลีนอยด์ถ้าเป็นอันนี้เป็นไฟ DC อันนี้เป็นไฟ AC เห็นไหมว่าการกินไฟเนี่ยถ้าเรามีแก็บลิงแอร์แก็บไม่ใช่แก็บเรามีแอร์แก็บถ้าเรามีแอร์แก็บห่างแอร์แก็บห่างก็คือพลังเจลมันอยู่ห่างออกมาใช่ไหมห่างออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะกินไฟเยอะไอ้กินไฟนิดเดียวเสร็จแล้วพอมันเกิดสนามแม่เหล็กปุ๊บมันดูดพลังเจลเข้าไปชิดแอร์แก็บมันจะลดลงจนกระทั่งไปชิดซิตติ้งไปนั่งอยู่ในเขาเรียกซิตติ้งในบอในร่องในหลุมพอมันเข้าไปถึงสุดเท่าไหร่ปุ๊บมันก็จะกินกระแสมากขึ้นสำหรับไฟ AC นะนี่ไฟ DC มันจะก็คล้ายๆกันแต่ลักษณะกราฟเนี่ยมันจะคนละแบบส่วนนี้มันก็เป็นที่อุณหภูมิ80องศาอันนี้เป็นที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสเห็นไหมว่ามันมีแรงดูดที่ตกลงครับการกินไฟก็ลดลงอันนี้เป็นการกินไฟเนื่องจากไฟ DC มันเป็นขนลวดพันใช่ไหมมันก็มีความต้านทานพอมีความต้านทานปุ๊บมันก็เกิดกระแสไหลตรงๆเลย I เท่ากับ E ส่วน Rตามสมการ i ก็เป็น e ส่วน r เพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจะเป็นไฟที่คงที่ส่วนนี้เป็นไฟ ac เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับ back emf หรือ back emf ที่มันป้องกลับมาก็จะป้องกันไม่ให้มันกระแสมันไหลเกินนะครับเพราะฉะนั้นพอมันอยู่ห่างๆเนี่ยกระแสมันเยอะเสร็จแล้วพอมันตั้งใกล้ๆมาปุ๊บกระแสจะลดลงเมื่อกี้อาจารย์พูดผิดอันนี้มันคือนะอันนี้มันคือแรงดูดขอโทษทีเมื่อกี้อธิบายผิดแรงดูดเนี่ยเวลามันอยู่ห่างแรงดูดมันจะน้อยเสร็จแล้วพออยู่ใกล้ๆปุ๊บเนี่ยพอมันดูดเข้าไปใกล้เนี่ยแรงดูดมันจะเยอะมันก็เหมือนกับเอาเราแม่เหล็กไปดูดเหล็กใช่ไหมพอเข้าไปใกล้ปุ๊บมันก็ดูดติดแน่นนะครับอธิบายเมื่อกี้ตอนแรกยกเลิกไปนะผิดอาจารย์เนี่ยผิดเรื่องวันนี้เห็นนะก็คือพอมันอยู่ห่างแรงมันก็น้อยพอมัน
ดูดเข้าไปปุ๊บมันเข้าไปใกล้เรื่อยๆแรงดูดก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆส่วนอันนี้เป็นไฟ DC แรงดูดมันก็จะแปรผันค่อนข้างจากอินเวอร์สกลับนะครับส่วนนั้นก็เป็นเคิร์ฟแบบซิกมอยด์นี่นอกจากโซลีนอยด์เอาไปทำอย่างนั้นแล้วโซลีนอยด์เอามาสร้างเป็นรีเลย์สร้างเป็นรีเลย์รีเลย์ก็มักจะย่อได้ RY นะครับรีเลย์คืออะไรรีเลย์ส่วนประกอบหนึ่งคือโซลีนอยด์เสร็จแล้วส่วนประกอบอีกส่วนหนึ่งคือสวิตช์ไฟสวิตช์ไฟเรามีหน้าคอนแทคอยู่2อันนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเรามีกระเดื่องตรงนี้พอตัวนี้เราป้อนไฟเข้าไปปุ๊บมันดูดลงมาพอมันดูดลงมาปุ๊บมันก็ดึงเอาสวิตช์ตัวนี้มาติดกันหน้าคอนแทคมันติดกันมันก็สามารถที่จะป้อนไฟผ่านจากนี่ไปอยู่ขั้วนึงได้นะครับตัวรีเลย์ก็จะมีหลายรูปแบบอย่างนี้อันนี้เป็นตัวรีเลย์แต่ตัวนี้เขาเรียกว่าซ็อกเก็ตเอาไว้เสียบอันนี้เป็นตัวที่ใสๆมันสามารถมองเห็นได้ข้างในว่ามันจะมีหน้าคอนแทคอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้มันมีหน้าคอนแทคแบบ2แบบเป็นรูปนี้เป็น NO กับ NC NC ก็คือ normal recourse NO คือ normally openจำได้ไหม close คือการทำให้กระแสไฟมันเดินผ่านได้ open คือกระแสไฟไม่ผ่านเวลาเขียนเป็นสัญลักษณ์เขาใช้สัญลักษณ์ตัวนี้ NO เห็นว่ามันเป็นหน้าคอนแทคมันเปิดอยู่กระแสไฟผ่านไม่ได้เห็นไหมเขาทำเป็นช่องไว้สัญลักษณ์คล้ายๆ condenserแต่อย่าสับสนนะเสร็จแล้ว NC คืออะไร NC คือ normally close ก็คือติดกันหน้าคอนแทคมันติดกันเพราะฉะนั้นกระแสไฟผ่านได้อันนี้เขาก็เลยใช้สัญลักษณ์ขีดค่าตรงนี้เพื่อให้รู้ว่ากระแสไฟมันสามารถผ่านไปได้ทีนี้คอยล่ะสัญลักษณ์คอยก็ใช้ไงสัญลักษณ์คอยนี่ก็ใช้สัญลักษณ์วงกลมเลยธรรมดาเลยนะครับแล้วก็มี2ขั้วออกมาRoom แบบของรีเลย์ก็มีเยอะแยะมีตั้งแต่ตัวเล็กจิ๋วๆอันนี้ตัวเล็กมากเลยนะตัวเท่านิ้วก้อยเล็กนิดเดียวอันนี้ก็เล็กอันนี้ใช้ได้รถยนต์อันนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยใหญ่ขึ้นมาตัวที่ให้ไปนั้นใหญ่ค่อนข้างใหญ่เวลาใช้งานเราก็จะต้องบอกว่าตัวคอยมันเนี่ยต้องใช้ไฟกี่โวลต์ไปป้อนมันถึงจะเกิดแรงแม่เหล็กให้ดูดติดนะครับมันก็จะมีระบุไว้ว่าเป็น12โวลต์ DC หรือไม่ก็เป็น AC แล้วแต่หรือ220โวลต์ AC นะครับแล้วแต่อันนี้เขาต้องระบุว่าเป็น AC หรือ DC นะครับนอกจากคอยแล้วตัวที่มันใหญ่ขึ้นตัวที่ใหญ่ขึ้นก็คือช่วยรับกระแสมากขึ้นอย่างนี้คือตัวใหญ่มันจะได้กระแสเยอะขึ้นส่วนตัวเล็กเนี่ยได้กระแสก็น้อยอาจจะแค่1แอมป์3แอมป์แต่พวกนี้อาจจะเป็น10แอมป์นะครับตัวนี้อาจจะเป็น3แอมป์คอนแทคเรตติ้งคอนแทคvoltage rating กับ current rating current rating ก็คือทนกระแสได้เท่าไหร่ส่วน voltage rating ก็คือทนแรงดันได้เท่าไหร่นะครับถ้าเราไปใช้เกินแรงดันขึ้นมันปุ๊บพอมันเกิดหน้าคอนแทคมันอยู่ใกล้ๆอย่างนี้ใช่ไหมพอเกินแรงดันที่เราจะใช้มันจะกระโดดข้ามเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้กันว่า voltage rating เนี่ยใช้สูงสุดได้เท่าไหร่กี่โวลต์แล้วก็ทนกระแสได้เท่าไหร่ current rating นี่ถ้ามันใหญ่กว่านั้นล่ะถ้ามันใหญ่กว่านั้นมันก็จะเรียกว่ามันเป็นรีเลย์เหมือนกันแต่เขาเรียกว่า magnetic contactor ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วมันเป็น magnetic
มันก็มีคอยอยู่ข้างในแล้วก็มีหน้าคอนแทคในตัวนี้พอขั้ว A กับขั้ว B ขั้ว A A1 กับ A2 A1 กับ A2 เนี่ยเป็นขั้วที่ต่อไฟเข้าต่อไฟเข้าอย่างตัวเนี้ยใช้ไฟเท่าไหร่พอเราต่อไฟเข้าปุ๊บมันจะดูดดูดให้ติดกันดูดให้ติดกันปุ๊บถ้าดูข้างในเนี่ยจะเห็นมันเป็นหน้าคอนแทคหน้าคอนแทคมันก็จะติดกันแล้วมันเป็นดับเบิ้ลคอนแทคคือมีทั้งสองด้านไฟมันจะวิ่งจากด้านหนึ่งถ้ามันคลอสแล้วใช่ไหมพอมันคลอสมันจะวิ่งจากด้านหนึ่งออกไปอีกด้านหนึ่งแล้วมันก็จะมีอีกชุด1 2 3 3ชุดชุดที่4เป็นอีกชุดนึงเพิ่มเติมมันก็จะมีหลายไซส์ตัวนี้มีตั้งแต่ไซส์เล็กๆเวลาเขาพูดก็พูดกันเป็นกิโลวัตต์ว่าจะใช้กี่กิโลวัตต์นะครับแล้วรูปร่างก็ต่างกันอย่างนี้ก็ฟูจิน่าจะฟูจิใช่ไหมฟูจิอิเล็กทริกไอ้นี่ก็จะเป็นเห็นตรงกลางมันเวลามันมีไฟเลี้ยงไว้จะดูดเข้าไปป๊อกป๊อกนะครับส่วนที่เป็นเขา ADD ย่อ ADD มันก็จะลงไปทั้งแถบอันนี้ก็จะมีหน้าคอนแทคชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3เห็นไหมก็ใช้คำว่าลาย1ลาย2ลาย3ลาย1ลาย2ลาย3หรือเป็นขั้ว1 3 5 1 2 3 4 5 6อันนี้ก็เป็น T1 T2 T3 และอันนี้ก็เป็นหน้าคอนแทค auxiliary contact อันนี้มีเขียนใน auxiliary contact น่าจะเขียนได้ on auxiliary contact auxiliary contact ก็จะเป็นคอนแทคเล็กๆรับกระแสได้น้อยหน่อยเอาไว้สำหรับต่อวงจรควบคุมเวลาบอกเขาก็บอกนี่บอกขนาดเป็นกิโลวัตต์เนี่ยว่าใช้กับมอเตอร์กี่กิโลวัตต์นะครับตัวนี้มีใช้ในเครื่องเอ็กซเรย์พูดง่ายๆเครื่องที่เกี่ยวกับทางรังสีทั้งหมดบีทุกเครื่องนะครับบีทุกเครื่องไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็แล้วแต่ MRI CT หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับงาน power ที่ใช้กระแสสูงๆเราใช้ตัวนี้นี่นักศึกษาจำชื่อนี้ไว้นะ Magnetic Contactor เดี๋ยวพอท้ายคอร์สอาจารย์จะได้พูดถึงเรื่องนี้คือพูดถึงเรื่องการตัดต่อวงจรเอ็กซเรย์ให้รู้จักตัวมันไว้ก่อนอันนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการออกซิลเลอรี่เพิ่มเราไม่มีตัวเล็กๆเนี่ยไปเสียบที่หัวนี่ได้โครงสร้างของมันเป็นอย่างนี้อันนี้อาจารย์ลื้อออกมาให้ดูมีไฟเข้าด้านนี้ไปออกได้อันนี้มันจะเขียงกับของจริงที่จริงอันนี้ถูกควรจะอยู่ข้างล่างพอเวลาเราดูดปุ๊บมันดูดลงข้างล่างนะครับมันก็มีชื่อเรียกของมันอันนี้เป็นคอยแล้วก็มีอาร์เมเจอร์ก็คือชุดที่มันเคลื่อนที่ทั้งหมดอาร์เมเจอร์Double Brake Movable Contact ก็คือมีหน้าคอนแทคอีก2อันเป็น Double Stationary Contact Stationary ก็คือตัวที่อยู่นิ่งๆไม่ขยับอยู่ในตัวนั้นนะคอยมันก็จะเป็นอย่างนี้คอยเป็นอย่างนี้เวลาถ้าเกิดคอยมันไหม้ก็ถอดมาเปลี่ยนได้มีขายหน้าคอนแทคตัวนี้ก็เวลามันไหม้ก็เสียเลยแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่ๆแม้กระทั่งคอนแทคเตอร์ตัวใหญ่ๆที่มันแบบกิโลวัตต์สูงๆตัวใหญ่ๆมากๆเลยทั้งตัวมันราคาแพงมากเขาก็จะมีหน้าคอนแทคที่เป็นอะไรให้เปลี่ยนเพราะเปลี่ยนทั้งตัวก็ไม่ไหวตัวหลายหมื่นเขาก็มีอะไรให้เปลี่ยนเป็นพาร์ทๆอันนี้เห็นได้ว่ามันเป็นแกน
แกนแม่เหล็กตัว E แกนแม่เหล็กตัว E เห็นไหมไอ้ตัว E 2ตัวประกอบกันวันนี้เรียนแบบสบายๆไม่ใช่หนักสมองของบังถ้ามองภาพตัดขวาก็จะเป็นตัว E เวลาที่มันอยู่ห่างกันมันก็จะอยู่เสร็จแล้วมันก็พันคอยไว้ตรงนี้มันก็จะมีคอยพันปึ๊บอยู่ในร่องโดยมากก็จะมีคู่ว่า A 1 B 2พอเราป้อนไฟเข้าไปตรงนี้ปุ๊บไอ้เนี่ยเป็นจุดตันนี่มันกระดุมเหล็กอันเนี้ยทั้งชุดลงมาให้มันติดกันไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะไปทำให้หน้าคอนแทคมันดูดเข้ามาติดกันและยากวันนี้เรียนแบบนี้นี่ก็คือก๊อกบดเห็นไหมหน้าคอนแทคติดกันนี่หน้าคอนแทคข้างในดูดีนี่ movable นี่ stick นะพอแรงแม่เหล็กมันกดมันดูดปุ๊บมันก็ทำให้หน้ามันติดกันไฟก็วิ่งผ่านได้ทีนี้มันก็จะมีตัวที่กันโอเวอร์โหลดคือถ้ากระแสมันเกินปุ๊บกระแสมันเกินปุ๊บเนี่ยหน้าคอนแทคมันจะละลายเมลทิ้งมาหากันเลยแล้วมันจะไม่เด้งออกใช่ไหมมันจะเสียไปเลยเขาก็เลยทำตัวที่เรียกว่าโอเวอร์โหลดprotection relay โอเวอร์โหลดตัวนี้โอเวอร์โหลดคือหน้าตาแบบนี้ตัวนี้คือ relay แล้วก็เอาตัวโอเวอร์โหลดเนี่ยเห็นไหมมี3ขามาเสียบเข้าไปในระหว่างที่1ที่2ที่3เสียบเข้าไปแล้วก็มาต่อไฟตรงนี้แทนที่1ที่2ที่3ตรงนี้แทนออกข้างนอกครับนี่ตรงนี้มันก็คือโครงสร้างเหมือนกับเบรกเกอร์เลยโครงสร้างเหมือนกันแล้วก็มีการปรับเร่งว่าจะให้มันตัดกระแสที่เท่าไหร่ทริกเก็ตเคอร์เรนท์ที่เท่าไหร่นะครับก็สามารถปรับได้เพราะจะให้มันพอมันกินกระแสปุ๊บมันก็ตัดเลยนะครับแต่ทีนี้เวลามันตัดแต่มันไม่ได้ตัดหน้าคอนแทคตัวใหญ่เหมือนเบรกเกอร์มันตัดหน้าคอนแทคตัวเล็กๆเนี่ยอย่างตัวนี้แล้วมันก็ใช้สัญลักษณ์ว่า NO กับ NC นะครับพอมันตัดตัวนี้ออกมาปุ๊บเราก็วิธีการรีเซ็ตมันให้กลับไปสู่ภาวะปกติก็คือไปกดปุ่มรีเซ็ตแค่นั้นเองนะครับซึ่งมันก็จะมีไม่เหมือนกันแต่ละยี่ห้อแต่มันต้องเขียนรีเซ็ตแน่นอนนะครับทีนี้ถามว่าแมกเนติกคอนแทคเตอร์มีประโยชน์อะไรนักศึกษาลองนึกถึงภาวะนี้นะเรามีมอเตอร์อยู่ตัวหนึ่งมีมูเล่เป็นขับอะไรก็ไม่รู้เครื่องจักรอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเสร็จแล้วเรากำลังทำงานสมมติว่าเราเบรกเกอร์อย่างเดียวเราเปิดไฟปุ๊บพบยกเบรกเกอร์ขึ้นปุ๊บมอเตอร์ก็หมุนมันก็ทำงานได้ถูกไหมถ้ากระแสไฟเกินปุ๊บเบรกเกอร์ก็ตัดใช่ไหมก็น่าจะใช้งานได้แต่มันมีคอนดิชันหนึ่งที่มันเป็นอันตรายกับผู้คนคอนดิชันนั้นคือสมมติเราเปิดปุ๊บมอเตอร์มันหมุนอยู่บังเอิญไฟดับพอไฟดับปุ๊บคนที่ไม่รู้คนงานไม่รู้ก็อาจจะไปเดินสำรวจดูอยู่ที่นี่มืออาจจะไปจับเผาไฟมาพอดีปุ๊บหมุนปุ๊บนิ้วขาดไปเลยนะเราไม่รู้ว่าไฟมันจะมาเมื่อไหร่ถูกไหมอันนี้เป็นคอนดิชันสมมติว่าลิฟต์ที่เราขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาชั้น10มันขึ้นมาฟลื๊ดขึ้นมาปุ๊บอยู่ไฟดับค้างอยู่ใช่ป่ะถ้าสมมติว่าร้องขอความช่วยเหลือไอ้คนกำลังช่วยเหลือเปิดกำลังงานประตูโอ้เดี๋ยวกำลังจะช่วยแล้วเปิดประตูเงื้อมคอเข้าไปปุ๊บไฟมาพอดีเป็นไงครับโหดูไม่จริงใช่ไหมตายได้ถึงตายได้
พราะฉะนั้นเขาเลยต้องทำวงจรที่มันสามารถป้องกันตัวนี้ได้มันใช้แมกเนติกคอนแทคเตอร์ตัวนี้แหละนะครับวิธีการต่อวงจรก็คือว่าทำยังไงให้มอเตอร์มันถ้าไฟดับก็ดับไปเลยนะครับจนกว่าเราจะตั้งใจที่จะเปิดมันจริงๆมันถึงจะปลอดภัยวิธีการก็คือตามวงจรนี้อันนี้คือสัญลักษณ์สวิตช์ถ้าเรากดลงมาปุ๊บเนี่ยมันก็ติดหน้าประแต่งก็ติดตรงนี้ใช่ไหมไฟมันก็จะวิ่งจากลายหนึ่งไปที่นี่ได้พอเรากดมาปุ๊บไฟไม่ได้วิ่งไปไหนมาถึงจุด P อันนี้ก็เป็นสวิตช์อีกไทยหนึ่งแต่เป็นสวิตช์ที่ว่าพอเรากดปุ๊บหน้าประแต่งมันแยกออกจากกันเพราะว่าปกติไฟมันวิ่งผ่านไปได้แต่พอเรากดสวิตช์ปุ๊บเด้งออกมันจะไม่ติดไฟมันจะวิ่งผ่านไม่ได้ในขณะที่เรากดทีนี้เวลาภาวะปกติมันคืออยู่ในภาวะนี้ตัวนี้คือแมกเนติกคอนแทคเตอร์เมื่อกี้จำได้ไหมแมกเนติกคอนแทคเตอร์มันจะมีออกซิลลารีคอนแทคอยู่ตัวนึงเขียนย่อ AUX คอนแทคแล้วตัวเนี้ยเขียนสัญลักษณ์โยงมานี่คือโยงว่ามันเป็นแกนเดียวกันแกนเดียวกันถ้าสมมติ A1 A2 มีไฟผ่านปุ๊บไฟ220เข้ามาปุ๊บมันก็จะดูดติดถูกไหมพอดูดติดปุ๊บไอ้นี่ก็จะลงมาติดข้างล่างนี้ด้วยฝั่งนี้เป็นตัวเมนหลักเพราะมันมีหลายคอนแทคถูกไหมมันก็จะติดเข้ามานี่ไอ้นี่ติดเข้ามานี่นี่ติดเข้ามานี่เห็นไหมมันสัญลักษณ์ MC เหมือนกันแต่มันไม่ได้โยงมานี่มันใช้สัญลักษณ์แทนทีนี้ทำไงล่ะไอ้นี่ก็คือต่อลายหนึ่งลายสองลายสามครับแล้วก็มาต่อเข้ามอเตอร์3เฟสสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเราอยากให้มอเตอร์เดินเราก็กดปุ่มนี้พอกดปุ่มตรงนี้ปุ่มตัวนี้พอกดปุ๊บมันไม่เหมือนสวิตช์อย่างนี้พอเราปล่อยมือปุ๊บมันเด้งออกนะครับมันมีสปริงอยู่ข้างในพอเรากดตรงนี้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือไฟมันวิ่งผ่านจากแอลเลยอย่าลืมนะเราเล่นถึงแบตเตอรี่มันต้องวิ่งจากขั้วหนึ่งไปอีกขั้วหนึ่งเสมอใช่ไหมเราก็ไล่วงจรจาก L1 ทำยังไงให้มันถึง N ได้พอเรากดสวิตช์ปุ๊บไฟก็วิ่งผ่านเลยตอนแรกนะพอผ่านตรงนี้เสร็จปุ๊บตรงนี้เป็นไงไม่มีใครกดใช่ไหมมันก็วิ่งผ่านมันนี้ได้เพราะฉะนั้นไฟมันจะวิ่งผ่านคอยตัวนี้ครบวงจรที่เห็นตัวนี้ก็เกิดแรงแม่เหล็กพอเกิดแรงแม่เหล็กปุ๊บมันก็ดูดตรงนี้ติดตรงนี้ติดตรงนี้ติดพร้อมกันหมดมอเตอร์ก็หมุนขนาดเดียวกันตัวนี้ก็ดูดลงมานี่พอดูดลงมานี่ปุ๊บไฟมันนอกจากวิ่งผ่านทางนี้แล้วมันยังวิ่งผ่านทางนี้ได้อีกด้วยเห็นไหมสองทางสวิตช์ตัวนี้พอเราปล่อยมือปุ๊บไฟมันก็ผ่านทางนี้ไม่ได้ถูกไหมแต่มันยังมีตัวนี้ผ่านได้เห็นไหมผ่านได้ปุ๊บมันก็ไปนี่มันก็ดูดทางอยู่นี้ตลอดนี่คือภาวะที่เราต้องการออนมันพอเราจะออฟมันปุ๊บเรากดสวิตช์ตัวนี้พอกดลงไปปุ๊บหน้าคอนแทคนี้หลุดออกจากกันพอหลุดจากกันปุ๊บกระแสไฟที่เดิมทีวิ่งมาอย่างนี้วิ่งมาอย่างนี้มันไปไม่ได้พอมันไปไม่ได้ตัวนี้ไม่มีไฟเลี้ยงมันก็กระเด้งออกกระเด้งออกก็คือไม่มีไฟไปเลี้ยงมอเตอร์เด้งออกมาเข้าสู่ภาวะปกติพอสู่ภาวะปกติปุ๊บมอเตอร์ก็หยุดส่วนตัวนี้พอไม่มีไฟมันก็คือเด้งออกมาพอเด้งออกมาก็อยู่อย่างนี้งั้นไฟเนี่ยมันวิ่งไปไม่ได้ไปไม่ได้แหละนั่นก็คือเราตั้งใจออฟมันก็อยู่ทั้งหมดทั้งระบบเลยอาทีนี้พอออนใหม่ต้องไงนะเอาทวนนี่กดตัวนี้ไฟวิ่งผ่านมานี่ผ่านมานี่ตัวนี้ทำงานไฟวิ่งมาแบบนี้ถูกไหมแล้วนี่เราปล่อยมือแล้วไอ้ตัวนี้ก็ยังทำงานอยู่เสร็จแล้วพอไฟดับเกิดอะไรขึ้นไฟดับพอไฟดับปุ๊บตัวนี้ไม่มีไฟเลี้ยงใช่ไหมตัวนี้หมดแรงไม่เลยตัวนี้กระเด้งออกพอกระเด้งออกปุ๊บก็คือไม่มีไฟอยู่แล้วใช่ไหมกลับมาสู่ภาวะปกติเหมือนรูปนี้เลยพอเหมือนรูปนี้ปุ๊บถ้าไฟมาอีกทีล่ะไฟ
ไรทีปุ๊บมันไม่สามารถผ่านได้ไม่ว่าทางไหนก็ตามเข้าใจไหมเข้าใจไม่ยากเนี่ยผมจอไม่ยากอย่าทำหน้างงพยายามเข้าใจไปลูกเพราะเวลาลูกศิษย์ทำหน้างงๆนี่อาจารย์จะไม่ยอมเพราะเขาสอนไม่ดีหายงงยังไม่ยากนะตัวเนี้ยไม่ยากเข้าใจได้ง่ายถ้าไม่เข้าใจก็ลองไปอ่านดูตามทีนี้เขาบอกว่าถ้ามอเตอร์มันฝืดล่ะสมมติว่ามันฝืดปุ๊บเราทำไงเราจะให้แบบมันกินไฟเกินเราต้องการให้มันตัดมอเตอร์เลยไม่ให้มอเตอร์มันหมุนเราต้องการตัดไฟมันก็คือเห็นไหมวงจรเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างนี่จุดนี้เหมือนกันสิ่งที่มันมาคือตัวนี้โอเวอร์โหลดคอนแทคเตอร์สวิตหรือโอเวอร์โหลดเรเลย์นะครับตัวนี้สัญลักษณ์มันคือตัวนี้แล้วตัวจริงมันคือตัวนี้ที่เราอธิบายตอนแรกนะครับตอนแรกสัญลักษณ์เนี่ยสัญลักษณ์เนี่ยคือตัวนี้มีอะไรบ้างมีหน้าคอนแทคตัวนี้หน้าคอนแทคตัวนี้ภาวะปกติคือ close ถูกไหมก็คือ normally closeเพราะฉะนั้นคือใช้ NC นี่ NC ตรงนี้ NC ใช้2ขั้วนี้ขั้วนี้ก็คือขั้วที่95ขั้วนี้คือ96กับ90เมื่อกี้เราไล่วงจรทั้งหมดเหมือนกันทำงานเหมือนกันหมดแต่พอมันเกิดโอเวอร์โหลดปุ๊บตัวนี้กินไฟเยอะใช่ไหมมอเตอร์กินไฟเยอะตัวนี้จะทำให้หน้าคอนแทคตัวนี้เด้งออกเหมือนเบรกเกอร์พอตอนนี้ได้ออกปุ๊บอย่างเงี้ยไฟที่มันเคยวิ่งผ่านตรงนี้ได้ปุ๊บมันติดตัวนี้มันไปต่อไม่ได้พอตัวนี้ไม่มีแรงแม่เหล็กปุ๊บมันจะตัดมอเตอร์ก็อยู่ตัวนี้ก็เด้งออกทีนี้ตัวนี้พอมันเด้งออกแล้วแสดงว่ามันเกิดโอเวอร์โหลดมันจะไม่เด้งกลับไปคืนจนกว่าเราจะไปกดปุ่มรีเซ็ตมันนะเข้าใจได้เข้าใจไม่ยากเครื่องเอ็กซเรย์ของเราข้างบนนี้ก็ใช้แมกเนติกคอนแทคเตอร์เหมือนกันเวลาเราเปิดปิดเครื่องถ้าเครื่องเป็นรุ่นใหม่ๆมาเขาจะใช้แมกเนติกคอนแทคเตอร์ใช้วงจรเมื่อกี้เหมือนวงจรนี้เพียงแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่มอเตอร์แต่ว่าตัวนี้แทนที่จะเป็นมอเตอร์เขาใช้เครื่องเอ็กซ์เรย์ทั้งเครื่องเข้าใจป่ะ เพื่อป้องกันว่าเวลาไฟมันดับแล้วมันไฟมันกระชากเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับวงจรเครื่องเอ็กซ์เรย์จะได้ไม่ผ่านนะครับเขาใช้วงจรนี้ช่วย การเปิดเครื่องอิสเรย์ที่เปิดมาที่ปุ่มสตาร์ทครับมีเสียงปึ้งแล้วก็มีไฟติดทีนี้ถ้าดูภายในเห็นว่าตัวนี้คือแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับถ้าเราจะติดเครื่องปุ่มแดงนะครับแล้วก็ปุ่มแดงนะครับคอยสังเกตจะเจ็บไม่ได้ปิดคอนแทคเตอร์นะครับเปิดอีกครั้งนะครับกดปุ่มเปิดนะครับถ้ากดปุ่มปิดได้ออกมาตัวล่างนี้เป็นตัวจับว่าเฟกหายไปหรือเปล่าถ้าเฟกหายคือจะกระเด้งไม่ได้ติดจะกระเด้งนะครับเป็นการติดเครื่องในตัวนะครับ
นี่นะครับตัวนี้เป็นเบเกอร์นะครับสำหรับเปิดปีระบบทั้งหมดนะครับคำถามก็คือเสียงที่แทรกเมื่อกี้อาจารย์อะไรอาจารย์อะไรนะอาจารย์โกรธแม่เก่งจังไอเดนติฟายได้ดีมากจำได้ไหมตอนที่ดูคลิปจูราสสิกปาร์คครั้งแรกถ้าออนคืออะไรนะเขาเขียนว่าอะไร push to close ถ้าออฟคือ push to open เหมือนกันอันเดียวกันอย่าสลับไปนะเวลาช่างจากต่างประเทศมาซ่อมตายบอกให้ออนเป็นออฟออฟเป็นออนไปช็อตช่างตายพอดีโอเคเดี๋ยวเบรกสักแป๊บหนึ่งนะครับขอเวลา10นาที